สวัสดีค่ะลมฟ้าอากาศณัฐอาภาผ่องทิพาพรค่ะวันนี้ภาคอีสานหลายจังหวัดเริ่มเจอกับฝนแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าตั้งแต่พรุ่งนี้ค่ะเริ่มเถิบมาที่ภาคตะวันออกภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือนะคะจากอิทธิพลของความกดอากาศสูงจากจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมบ้านเราอีกครั้งส่วนภาคใต้ในระยะนี้เองก็มีโอกาสเจอกับฝนตกหนักค่ะเพราะลมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงปกคลุมบริเวณอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้ระยะนี้นะคะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่31มกราคมแล้วก็ถึง4กุมภาพันธ์ค่ะและมีข่าวดีสำหรับช่วงกลางสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าทั่วประเทศยกเว้นพี่น้องภาคใต้นะคะมีโอกาสฉลองเดือนแห่งความรักกับคนพิเศษท่ามกลางสภาพอากาศที่เย็นสบายเพราะหมดฝนอุณหภูมิจะลดลง 6-8 องศาเลยทีเดียวค่ะมาตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคกันบ้างค่ะภาคเหนืออากาศเย็นนะคะมีหมอกในช่วงเช้าต่ำสุด14องศาค่ะโดยจังหวัดที่มีโอกาสเจอฝนนะคะคือพิจิตรกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคอีสานเจอฝนก่อนใครเลยตั้งแต่วันนี้นะคะแล้วก็เย็นลง 6-8 องศาค่ะภาคกลางพรุ่งนี้นะคะมีเมฆครึ้มฝนกระจายตัวร้อยละ10ส่วนมากที่จังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีนครสวรรค์ลพบุรีแล้วก็สระบุรีค่ะลงมาที่ภาคตะวันออกนะคะครึ้มฟ้าครึ้มฝนมีโอกาสเจอฝนตกทั้งภาคค่ะลงมาที่ภาคใต้อ่าวไทยเจอฝนหนักร้อยละ30พรุ่งนี้ก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันเจอฝนหนักกว่าร้อยละ40ที่ภูเก็ตพังงาระนองและก็กระบี่ค่ะส่วนกรุงเทพและก็ปริมณฑลมีโอกาสเจอฝนถึง 40% ในวันพรุ่งนี้อย่าลืมพกร่มกันด้วยค่ะช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวนนะคะคุณผู้ชมคะไข้หวัดระบาดอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อรักษาสุขภาพด้วยแต่ถ้าจำเป็นต้องเดินทางทุกวันหรือว่าโดยสารรถสาธารณะอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยกันเชื้อโรคที่สำคัญคือพกร่มหรือว่าชุดกันฝนติดกันเอาไว้ด้วยนะคะ